พอกันอีกแล้วครับมื้อนี้กับมื้อนี้จะคึ้มแหนงหน่อยเนาะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับสิพามาให้พี่น้องสังเกตในการหมุดน้ำดำน้ำเนาะสำหรับคนที่กั้นหายใจได้หน่อยนะครับบ่ถึงนาทีนะครับหรือว่าประมาณครึ่งนาทีว่าเทคนิคของบอซ่าเนี่ยแบบใดใส่สูตรใดนะครับเพราะว่าเฮาสามารถบ่สามารถลอยล่องได้เพราะว่าการกั้นหายใจเฮามันสั่นนะมีเทคนิคแล้วก็เบิ่งพยายามเบิ่งในคลิปนะครับการขึ้นน้ําการลงน้ําการหาทําเลนะครับในการดักปลาย่างปลาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลยนะครับไปครับพยายามพาทำเลให้คิดว่าป้าน่ะจะมาเพื่อมาเที่ยวนะครับบ่เน้นว่าเฮาหมดดนหรือว่าบ่ค่อยเสียดนก็ได้หมดเบิ่งแล้วขึ้นหมดเบิ่งแล้วขึ้นเรื่อยๆเอาว่ามั่นใจล่ะว่าเออทำเลจนนี่ดีนะครับเฮายังเสียจักอึดจักหยังไปลองเบิ่งเนาะต่อครับI
Thank you.
ละที่แรกว่าสิบเหี้ยวนะครับกินมากก็ได้กระโดนครับไหลเบิ่งป่าเบิ่งลุ่มลุ่มน้ำตื้นนะครับบ่อยู่แล้วนะครับป่าสิเริ่มลงเลยนะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเคลื่อนครับน้ำเริ่มใสป่าก็เลยย้ายไปอยู่นี่ว่างเลิกๆแน่หรือว่าอีกอ่ะถึงเลิกนะครับถึงอาศัยเหอะใหม่หลายๆนะเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานครับมื้อนี้งานมื้อนี้นะครับไซส์บิ๊กๆนะครับได้2ตัวครับครับบิ๊กๆเลย2ลูกกว่านะครับเบิ่ง2ลูกกว่าเบิดนะครับ2ตัวนี่นี่ได้ไส้ใหญ่ครับปลาช่วงนี้เนาะบิกนะครับ2โลหรือมันปลาน้ำเหลือกบ่จักครับน้ำก็อยู่ประมาณอะไรครับ5เมตร4เมตร5เมตรนะมันน้ำใสครับก็เข่าหลายตัวอยู่แต่ว่ามันบ่ได้ยิ่งครับมันเข่าไกลกล้องอะลังเสียมันก็บ่เห็นนะมันเข่าข้างโมเมนต์เข่าใส่หน้ากล้องนะครับเอาได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็สิเฮ็ดเพิ่มนะครับเพิ่มเมนว่าเฮาสอนเนาะเฮาเอาประสบการณ์มาบอกสู่กันฟังนะครับไปเรื่อยๆดีนึงก็บางทีมันอาจที่เฮ็ดคลิปได้บ่ละเอียดเพราะว่าแบตกล้องผมมันมีก้อนเดียวนะครับเดี๋ยวคันมีเนี่ยทุนมีอย่างไรก็เดี๋ยวสิเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้ครับสวัสดีครับ